รวจท่องเที่ยวเกาะพะงันได้จับกุมนายกุนเทอร์สัญชาติออสเตรียพร้อมรถกระบะ1คันหลังได้รับร้องเรียนว่านายกุนเทอร์นั้นลักลอบทำอาชีพมักคุเทศนำเที่ยวในเกาะพะงันมานานถึง2ปีหลังสอบสวนเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาและนำตัวไปดำเนินคดีต่อไป